สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันเชลเช่นเคยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าฟางนะครับเดี๋ยวจะให้เดาแค่ช่วงแรกนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเป็นตัวอะไรปาสิคิวหนึ่งเข้าไปแล้วมีวงล้อแบบนี้ครับปึ๊บ 3-4 สแต็กระเบิด ไม่ยากครับนี่ก็คือเฟนิกซ์ในโลกของ RV แล้วกันนะครับแต่มาดูกันว่าสกิล2กับสกิล1จะคอมโบได้เหมือน RV ไหมเพราะ RV เอาออกไปแล้วนะครับไม่สามารถรีเฟซสกิล2ได้ที่ตรงนี้ผมชอบมากนะก็เป็นเลนของแครี่นะครับยิงนกไปแล้วนกที่เป็นนกจริงๆนะครับนกที่บินได้นกเป็นตัวเลยอ่ะไม่ได้เป็นแบบวิญญาณนกอ่ะสีฟ้าก็เดี๋ยวขออนุญาตปรับตรงนี้เล็กน้อยหาไม่เจอเดี๋ยวให้ปรับไปกันนะครับแล้วก็ถ้าใครดาวน์โหลดมาแล้วหาภาษาไทยครับไม่มีภาษาไทยเนาะก็จะเป็นพื้นฐานของเขาเลยเป็นอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษากลางครับอ่านง่ายสุดแล้วไม่ยากครับสำหรับภาษาอังกฤษก็จะมีแบบพวกตายตัวรีทีก็ถอยแอทแทคโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับเป็นภาษาของเกมง่ายๆเลยไอทงไอเทมก็อ่านดูครับสายโจมตีก็จะสีแดงสีม่วงก็จะเป็นในส่วนของสายเวทเนาะอันนี้แบบถ้าใครเดาไม่ออกก็พูดเกินๆไว้ให้นะครับแต่ไม่ยากนี่ยังไม่ได้เทสเลยครับสำหรับสกิล2ไม่มีจังหวะให้ม้วนหน้าเข้าไปครับแต่ก็สกิล1กับสกิล2ก็มีเขาเรียกว่าคอมโบได้ในเรื่องของสแต็กขึ้นมาแล้วก็ดาเมจด้วยนะครับสกิล2ก็ยังหลบพวกสกิลได้ชั่วขนาดนะอมตะชั่วขนาดนั่นเองโอ้โหเลยนําบินหลบเข้าไปเลยครับแครี่ตัวนี้รีคอเวอรี่มาก่อนนะครับถามว่าแรงไหมในณปัจจุบัน RV ระเบิดแรงกว่านะครับที่ปรับเข้ามาใหม่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงนะครับซื้อรองเท้าแล้วก็ซื้อ Shadow Ripper Shadow Ripper นี่ก็คือ Slick Sting เนาะก็จะอธิบายเรื่องไอเทมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ย้ายเข้ามาเล่น HOK ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยเห็นไหมเริ่มติดครินะครับเดี๋ยวปอมก็ตีได้เลยไม่ต้องรอ4นาทีตีได้เลยครับเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหเก็บฮิวต่อหน้าต่อตาแล้วกลับบ้านซะด้วยโอ้โหสุดยอดแท้งจริงๆต่อหน้าต่อตาคือเก็บแล้วแบบมาช่วยนี่ยังไม่เท่าไหร่เก็บแล้วมันกลับบ้านนี่สิเอาแล้วตายเฉยครับก็ไปโดนอันติลองเทสดูครับไม่มีเนาะไม่มีในส่วนของเครื่องสกิล2เข้ามานะครับเราก็ไม่ตายซะด้วยแสดงว่าไม่ได้นะครับเป็นแค่สกิล2กับสกิล1ธรรมดาเลยคือปล่อยได้แค่ครั้งเดียวนะครับ Shadow Ripper แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายคลีนะครับใครดูไม่ทันกดสปอตก็ได้นะเรียงตามลำดับนะครับหรือใครจะออกคลีใหญ่ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาออกแบบสติสติงนะครับ Shadow Ripperโอ้บุตรเดี๋ยวก่อนเลยสกิลเดียวใช่ไหมนั่นเดี๋ยวก่อนเลยแรงมากครับนี่ไอตัวปัญหานี่ไงตัวปัญหาสไลด์เข้ามาหนึ่งทีครับเรียบร้อยดับเบิลคิวแต่ไม่ใช่ผมครับเอาแอสซี่ไปอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงนะแต่ได้ในเรื่องของตีไวมาแล้วแล้วก็มีคริติคอลด้วยยังไงก็ตายดูทรงแบบนี้ยังไงก็ตายครับเดินเข้าไปปิดหลังแล้วเควงสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนครับตีมันกลับมาส่วนซะด้วยชัดดาวเข้าไปครับตัวนี้
ไม่เน้นกลับบ้านเน้นสวน Shadow Reaper เสร็จก็อันนี้คืออะไรยังไม่แน่ใจครับอ่านมันไม่หมดขออนุญาตตีครับฟิกเกอร์ออกทันทีตัวที่ผมฆ่าไปนะครับเหมือนเป็นสกิลของคิวเลนเลยน่าจะใช่เพราะว่าเขาหายตัวได้นะหายตัวได้ไม่ใช่ลิงเนี่ยหายตัวแล้วมาปาดตูดอะคนนี้นี่รอโป๊ผมอย่างเดียวเลยครับมาลุยเล่นการกันดีกว่าครับกดรวมกลุ่มไป assembleคลิกก็มาช้าแต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีครับตรงการนี้เขาก็ไม่อยากให้ได้เหมือนกันนะตัวอะไรวะนะวิน่าเล่นอะตัวอะไรอะจุ๊บจ้าเมื่อกี้ตัวมันเร็วดีถอยแบบลึกๆเลยครับสกิลหนึ่งเข้าไปเวี่ยงอันติโหเวี่ยงไม่โดนตามไม่ทันครับไม่กล้าออกไปไกลนะด้วยสกิลโซนของเขาแรงด้วยครับแล้วก็ตัวลวงที่มองไม่เห็นนะไม่อยากเข้าไปลึกเนี่ยพิ้วนี่อ่ะพิ้วเอ้าเฮ้ยกลับมาสวนเฉยเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องคุณตั้งแต่ทีแรกนะอันนี้เลือดเต็มด้วยฮะกลับมาสวนจริงแต่ก็ใครไปได้พวกแครี่ก็สามารถขายได้ครับคุยใครเข้ามาหลังเอาตัวหน้าเลยครับใครเข้ามาหลังเอาตัวหน้าก่อนเลยครับซ้อจังหวะซ้อนี่จะติเข้าไประเบิดเอาแล้วจังหวะครั้ง Amazing Awesome เฮ้ยแรงจังอะตกใจเลยเมื่อกี้เข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแครี่ฝั่งตรงข้ามก็เริ่มแรงแล้วนะครับตามไม่ทันว่ะเพื่อนแล้วไม่อยากเข้าสุดด้วยนี่ไงฟิกเกอร์ออกมาครับแล้วยิงฟรียืนยิงเลยยืนยิงต่อหน้านี่ครับแล้วก็ไอเทมต่อไปที่ผมออกมาก็จะเป็นชาโดอะไรสักอย่างนะชาโดวิปเปอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนั้นเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับเหมือนเดอะบีสใน RV แหละแต่ว่าค่าสเตตมันดีกว่านะครับดีกว่าเยอะเดอะบีสที่มันมีเดอะบีสปกติ RV จะมีแค่ดูดเลือดใช่ไหมเพื่อนแต่ใน HOK อ่ะมันมีเลือดเข้ามา500ด้วยนะครับบวกเลือดให้500ด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะโอเคตรงนี้ตายแน่นอนครับเองก็เกณฑ์1ลุม5เลยนะเนี่ย1ลุม4อ่ะใครเซอร์เมื่อกี้เข้ามาที1ลุม4ขอรับแดงเพื่อนแล้วกันนะครับชาโดววีเปอร์นี่ชาโบเอ้ยบัตวีเปอร์นะครับไอ้นี่ไม่รู้จริงๆว่ะอ่านมาไม่ครบถึงออกไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่รอเลนกลางผมอยากจะได้เลนกลางนั้นนานเลยนะเลนกลางไม่ได้เลยครับฝั่งเขาการตีมากผมเลยดูตัวนี้ครับปาหนึ่งเข้าไปผมเลยหลบครับเอาเลยดีกว่าโอ้ชิบหายแล้วโอเคดีได้ไปโดน UA โปรครับไอตัวที่สกิลคล้าย UA หมดแล้วใครเซอร์มาเราสุดด้วยตัวนี้โอ้ตายแล้วสำหรับใครที่อยากโหลด SOK แล้วก็มีดาวน์โหลดไม่ได้ช่องนะครับทำไว้แล้วนะครับทั้ง iOS และ Android เลยใครเสริมมาโอ้โหฟิกเกอร์สาดเข้าไปแต่ว่าด้วยเขาที่เล็งตัวเลือดน้อยครับใครบัตวีเปอร์ดูดเลือดเขาให้ดูดเลือดเขาให้แล้วเก็บใจเย็นไอ้นี่ใจเย็นใจเย็นแล้วสวนเขาให้ดิสวนเขาให้ดิแล้วคอร์สคิวครับ
เกมนี้ตัวแบกจะเป็นตัวของคล้ายๆคิวเลนนั่นแหละเมื่อกี้นะครับตัวแบกตัวเดียวเลยในเกมนี้ถ้าฆ่าเขาได้ตัวที่เหลือผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยครับแต่เมื่อกี้มันยังเป็นแบบไฟสเปะสปะอยู่ยังเข้าแบบคนละตัวเข้ามาตายทีละตัวนะครับแต่ตอนไฟ5นี้น่ากลัวพูดเลยตอนไฟ5น่ากลัวพิ้วพิ้วเสียงน่ารักดีนะใน HK พิ้วพิ้ววันนี้ก็เลาะป้อมออกก่อนเลยครับหลังจากที่โดนกดดันมานานนะออกไม่น้ำทีออกไม่ได้เลยครับหรือว่าจะโดนเจ้าตัวที่แบบสกิลคล้ายยูเอโซนก็ตามนะครับออกไม่ได้เลยเผื่อเว็บเดียวเลือดหายเป็นหย่อมเลยครับแหมก็เริ่มแบบมีความแรงขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยพี่อะไรอ่ะพี่อะไรกันส่วนนี่อูดีแล้วมันเหลือติ่งเดียวมาเลยครับคิวเลนดูจากมินิแมปล่าสุดแต่ว่ากลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนก็มาดิวะโอ้โหหรือติ้งเดียวสู้ไม่ได้โอเคหลังจากที่นั่งอ่านขึ้นมานะครับเขามีให้อัปเกรดตัวนี้จะเป็นตัวของธนูนะครับผมซันเชเซอร์มันเป็นในส่วนของธนูยิงไกลนั่งอ่านตั้งแต่ที่ผมบอกเป็นเดย์เบรกเดย์เบรกนี่ก็คล้ายๆกับไม่ได้ใจว่าเป็นมูรามาสะหรือว่าจะเป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะก็จะเป็นเจาะ40เหมือนกันนะครับมาถึงไฟระทึกละไฟระทึกละตบไม่โดนครับหายจะไปเอาตัวแบกเพื่อนเราตายหมดเลยเมื่อตอนนั้นตายไป1แต่ว่าโลอีก2หายแล้วฟิกเกอร์ออกครับด้วยด่วนโอ้โหแล้วดูตัวแบกมันเล็งผมก่อนเลยตายครับแบบนี้ไล่สุดไล่สุดเป็ดจะตายเลยครับนี่ตัวแบกมันมาอีกแล้วว้าโอ้ไม่ไหวว่าแบกไม่ไหวครับเกมนี้ทำทุกอย่างแล้วไม่จริงเออแต่กูได้ป้อมเลยนั่นแหละตายซะเอาดาวไปเลยพอจบบ้าเลยครับเดี๋ยวค่อยเริ่มเกมใหม่แล้วกันเกมนี้ก็ไม่พูดเจ๊อะไรกันพาไปดูสกอร์ดีกว่าไม่แอบมีร้อนนิดนึงนี่เอชโคเคโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟานะก็เป็นฮีโร่ที่หลายๆคนก็น่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสกินฟรีให้ครับด้วยนะนี่ก็ประมาณนี้ครับดูกูพูดไม่ออกเลยไม่เคย